คุณเชื่อไหมครับประสิทธิ์เจียวกกวันนี้ข่าวนำเสนอหมดเลยครั้งหนึ่งตอนกับจอมขวัญเคยจำคุณนายช่อพักอนาคตใหม่ได้ไหมเคยเสี้ยกับช่อมาแล้วดีเบตกับช่อมาแล้วเคยดีเบตกับช่อตอนนั้นโอ้โหทุกคนด่าช่อกันหมดเลยเอาง่ายๆประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยวันนี้กองปราบปรามได้ออกมาเปิดเผยปฏิบัติการปิดเกมคนเหนือโลกทลายปรากฏว่าอู้ตอนแรกคนทั้งสังคมชื่นชมประสิทธิ์เจียวกกหมดเลยครับปรากฏทำไปทำมากลายเป็นเครือข่ายลวงโลกฮะนักลงทุนลงทุนกันไปมูลค่าเป็นพันล้านบาทสืบไปสืบมาก็ไปพบว่าไอ้หัวหน้าขบวนการเนี่ยคือใครประสิทธิ์เจียวกกครับเขาคือใครเขาคือประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินในที่สุดเขาบอกไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาจะมามอบตัวเขาก็มามอบตัวเมื่อวานนี้ซึ่งพอออกมาจากประสิทธิ์เจียวกกก็หลบหนีจนสุดท้ายเขาก็ได้เข้ามาติดต่อขอเข้ารับมอบตัวเมื่อวานนี้พอมาถึงปุ๊บเขาให้กับสัมภาษณ์กับนักข่าวเลยว่าเขาได้เตรียมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมาชี้แจงด้วยเขามั่นใจว่าข้อมูลของเขาเนี่ยสามารถชี้แจงแล้วก็ต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ส่วนตัวเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีความที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายสูญเสียเงินไปกว่า100 ล้านบาทตนก็คือผู้เสียหายถูกคนในบริษัทเนี่ยโกงเงินไปกว่า100 ล้านบาทโดนชักชวนให้ซื้อทองคำแล้วก็นำมาลงทุนกับบริษัทเมื่อเวลา5 โมงเย็นนะฮะ5 โมงเกือบ 6 โมงเย็นของวันที่18 พฤษภาคมกองบังคับการปราบปรามเนี่ยก็คุมตัวในประสิทธิ์เนี่ยไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถนะประสิทธิ์ได้กล่าวสั้นๆว่าถึงตัวจะโดนขังแต่หัวใจและอุดมการณ์ยังคงอยู่และยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดเพราะมีหลักฐานหนังสือการแจ้งความผิดต่อคนที่โกงเงินของตัวเองไปด้วยอีกครั้งนะครับคุณประสิทธิ์เนี่ยเขายังบอกว่าเขาได้ถูกนำเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองจึงอยากให้สังคมแยกแยะระหว่างการระดมทุนทางธุรกิจกับการทำธุรกิจแบบเครือข่ายเชื่อว่าตัวเขาเองนั้นถูกกลั่นแกล้งส่วนทีมงานด้านกฎหมายของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับได้เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามแล้วเพื่อเตรียมที่จะดำเนินการยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยเจ้าตัวระบุว่าผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์จำไว้เลยว่าเราคือคนไทยเราลองไปดูคนดีเรื่องของคุณประสิทธิ์เนี่ยจากเรื่องของคนดีของแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นนักต้มตุ๋นพันล้านได้อย่างไรนะครับเพจ Poetry of Bitch เนี่ยเขาได้ย้อนเรื่องราวเอาไว้ครับผมอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าเขาคนนี้เป็นใครทำไมข่าวทุกช่องทำไมทุกคนต้องนำเสนอผู้ชายคนนี้ว่าโอ้โหจากตอนแรกคนชื่นชมกันทั้งประเทศเป็นคนที่แบบว่าอุดมการณ์หนาแน่นกลายเป็นนักต้มตุ๋นพันล้านได้ยังไงประสิทธิ์เจียวกกอายุเพิ่ง45 ปีนะฮะประสิทธิ์เจียวกกอายุ45 ปีจริงๆอายเป็นคนจังหวัดกระบี่เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพอโตขึ้นมาปุ๊บ ก็เป็นอัมพาตอันธพาลนะเกือบจะตายแล้วเนี่ย4 ครั้งรอดได้แต่รอดได้ทุกครั้งชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนฮะเมื่อเขาตัดสินใจเดินทางเข้ามากรุงเทพคุณเชื่อไหมครับผู้ชายคนนี้วันที่เดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะเดินทางไงว่าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเขาบอกว่าต้องอาศัยนอนข้างถนนนะคุ้ยขยะกินแต่ก็ขวนขวายจนเรียนจบชีวิตช่วงหนึ่งเขาไปเป็นทหารแล้วก็ไปทำธุรกิจสีเทาฮะไปทำบ่อนไปปล่อยเงินกู้ไปทวงหนี้ก่อนจะกลับใจเนี่ยหันมาลงทุนทำธุรกิจด้วยเงินเพียง5,000 บาทแต่สังเกตนะพวกระบบเครือข่ายเนี่ยเริ่มจากจนหมดเลยแล้วค่อยรวยกันทุกคนเลยนะครับจนกลายเป็นจากคนไม่มีเงินเดินจากมาจากกระบี่เป็นนักธุรกิจพันล้านคุณประสิทธิ์บอกว่าเขาเนี่ยตั้งบริษัทนะฮะขึ้นถึง18 แห่งทำอะไรดำเนินโครงการสาธารณะเงินที่เขาหาได้ 90% เนี่ยไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัวแต่คืนกลับสู่สังคมยังไงแม่เอาสิผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการคืนคุณแผ่นดินที่เขาอ้างว่าไปขอคำปรึกษาจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์นู่นไปถึงพลเอกเปรมนะฮะในความรับรู้ของสังคมประสิทธิ์เนี่ยนำเงินส่วนตัวมาทำโครงการสาธารณะจำนวนมากเพื่อช่วยเหลืออะไรตอนนั้นโอ้ช่วยเหลือประชาชนทดแทนคุณแผ่นดินประสิทธิ์เนี่ยได้รับรางวัลการันตีเป็นคนดีมากมายนะฮะเช่นรางวัลสนับสนุนการทำดีจากนายกรางวัลคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปีนะครับแม้แต่คุณแอดคาราบาวเนี่ยแต่งเพลงให้คุณประสิทธิ์อ่ะคุณแอดคาราบาวแต่งเพลงประสิทธิ์ผู้ให้เพื่ออะไรน้าแอดแต่งเพื่อยกย่องชื่นชมประสิทธิ์ชีวิตของเขาน่าสนใจมากครับคุณเชื่อไหมว่ารายการคนของพี่เช็คเนี่ย
ไปนำเสนอชีวิตของบุคคลที่เป็นต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนเนี่ยเคยตามไปถ่ายทำชีวิตของประสิทธิ์ถึง2ครั้งเลยนะฮะแต่ที่เป็นคนรู้จักเขามากขึ้นเนี่ยก็คือเขามาออกรายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญ นะครับในกรณีปฏิบัติการ IO ของกองทัพโต้เถียงกับคุณช่อพนิกาด้วยอันนี้ดังมากคนรู้จักเขาจากตรงนี้แหละที่โต้เถียงกับคุณช่อพนิกานะฮะเรื่องมันก็เหมือนจะไปได้ดีแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตำรวจกองปราบเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายบริษัทชื่อดังหลอกลวงนักลงทุนตามหมายจับศาลอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนโดยจับกุมได้ทั้งหมด4คนครับแต่มีอยู่2คนที่หลบหนีการจับกุมไปได้คนหนึ่งเป็นรองประธานบริษัทส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการหัวหน้าขบวนการนั่นก็คือคุณประสิทธิ์นั่นเองครับตำรวจเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยยังหลบหนีอยู่ในประเทศนี่แหละยังไม่ได้ไปไหนครับเอาละปรากฏว่าเขาโดนจับเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังพฤติกรรมของประสิทธิ์และพวกคือก่อตั้งบริษัทขึ้นมาหลายแห่งเลยฮะในลักษณะเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายใหญ่แล้วก็ชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยนำเงินมาร่วมลงทุนในหลายรูปแบบเขาบอกเลยว่าอ่ะมาลงทุนกันเพราะว่าเขามีความการันตีว่าเป็นบุคคลดีเด่นของประเทศชาติสารพัดเอานู่นเอานี่มาอ้างกันเต็มที่บอกเอามาลงทุนมาลงทุนปุ๊บเดี๋ยวคุณจะได้ผลตอบแทนสูงโดยช่วงแรกเนี่ยจะจ่ายค่าตอบแทนจริงฮะเพื่อหลอกให้ผู้ตายให้ผู้เสียหายเนี่ยตายใจทุกคนเป็นอย่างนี้หมดก็เหมือนปกติที่ทุกคนทำกันใช่ก็คือช่วงแรกได้ตอนหลังไม่ได้จะได้เอาเงินมาลงทุนเพิ่มที่จะต้องเอาเงินก็คือเอาปลากระพงตกปลาฉลามถูกต้องไหมฮะจากนั้นก็เริ่มแล้วเอ้ยสักพักนึงเริ่มบ่ายเบี่ยงแล้วไม่จ่ายค่าตอบแทนไม่คืนเงินลงทุนแล้วก็ขาดการติดต่อไปในที่สุดฮะมีคนตกเป็นเหยื่อนับพันรายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทผู้เสียหายหลายนะหลายรายเนี่ยปรากฏไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเข้าแจ้งความพอเป็นข่าวดังตอนนั้นก็มีหลายฝ่ายนะแจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เจียวกกเลยนะกรณีนะคะ IO จิตอาสาก็มีการตั้งนะคำถามไปยังกองทัพว่ามีคนเนี่ยของกองทัพเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าจัดขบวนการของการประสิทธิ์ของประสิทธิ์เจียวกกหรือไม่คือโฆษกของกองทัพก็ออกมาชี้แจงว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่หากพบว่ามีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีค่ะส่วนในรายการคนทั้งคนนะครับที่ได้เป็นสัมภาษณ์ถึง2ครั้งนะครับก็ได้ทำการปิดกั้นคลิปรายการที่เกี่ยวกับคุณประสิทธิ์ทั้งหมดนะครับพร้อมก็ออกแถลงการยอมรับว่าเป็นความบกพร่องถือเป็นบทเรียนในการทำงานนอกจากนี้นะครับยังพบภาพนักการเมืองระดับประเทศเนี่ยไปร่วมงานเปิดตัวบริษัทในเครือของคุณประสิทธิ์ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบต่อไปครับ